แล้วน้องกระเป๋าตังค์ใครเนี่ยหล่นอยู่ตรงเนี้ยนี่พวกเราสองคนขโมยของฉันเหรอลูกเร็วๆลูกแม่หาของในรถนานมากเลยขอโทษดีนะลูกนะแม่จะได้ไปแสดงความยินดีกับพี่เขาไปลูกถือดอกไม้มาเร็วโอ้พี่นี่เราก็เดินมานานแล้วทำไมเรายังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอะสงสัยคงไม่มีใครเห็นเราหรอกมั้งงั้นเราเดินไปตรงนู้นไหมตรงนู้นใช่ไหมนี่อ๋อตรงนี้เหรอเออไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วมานี่ฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ควางทางเดินนายส่งไปสู่ความตายชื่อเสียงของฉันเรื่องลือไปพี่พี่พี่หยุดก่อนได้เลยแล้วน้องแล้วน้องกระเป๋าตังค์ใครเนี่ยหล่นอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยนี่เอาเป็นกระเป๋าสีเทาอ่ะพี่มีตุ๊กตาหมีห้อยไว้อ่ะห้อยฝั่งซ้ายใช่เปล่าขวาแล้วในนั้นมีบัตรประชาชนไหมเนี่ยอุ้ยมีใบขับขี่มีแค่บัตรประชาชนโอเคงั้นเราก็ตามหาได้สบายแล้วแหละน้องคนนี้โอ้มองไม่เห็นนะเออไป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 ตามหารู้ว่าตาบอดจะแกล้งเฮ้ยนั่นคนตาบอดกับน้องสาวเขานี่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยสงสัยจริงๆไปดูหน่อยละโอ้พี่มานี่มานี่พี่มานี่ก่อนทางนี้อ๋อทางนี้ครับพี่ก่อนพี่ก่อนครับพี่พี่คะพี่ใช่ก็เจ้าของกระเป๋านี้ไหมคะไม่ใช่ครับแล้วพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นของใครครับก็สงสัยว่าน่าจะเป็นของคนในซอยเนี่ยนี่เนี่ยน่าจะอย่างเงี้ยอ๋อคนในซอยเนี่ยแหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่หลังไหนครับงั้นเดี๋ยวเราไปเดินตามหาดีไหมพี่งั้นเดี๋ยวหนูขอไปตามหาเจ้าของต่อนะคะครับผมเชิญเลยครับขอบคุณมากๆนะครับพอเขาไปแล้วพี่ไปแล้วเหรอมาลูกเร็วๆเข้าเดี๋ยวเราจะไปงานไม่ทันลูกถือดอกไม้พี่นะเดี๋ยวแม่โทรหาพี่ก่อนแล้วกันนะลูกอุ้ยอุ้ยกระเป๋าตังค์แม่ไม่ได้กระเป๋าตังค์จากรถมาเหรอเนี่ยคุณแม่ถือลงรถแล้วนะคะใช่แม่ถือพร้อมกับกระเป๋านี่ใช่ไหมลูกแม่สะพายมาแล้วค่ะแล้วแม่ก็รีบเฮ้ยรู้ว่ามันจะตกไปเร็วรีบกลับไปที่เดิมซะลูกไปดูค่ะแม่ไปเร็วลูกไปเร็วไปเร็วนี่เปิดประตูกันคุณแม่เฮ้ยไม่มีเลยอะลูกแม่เอาลงรถแล้วจริงๆด้วยเฮ้ยแล้วกระเป๋าตังค์แม่หายไปไหนเนี่ยไม่รู้ค่ะใครเอาไปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันทำตกไว้แล้วก็มีคนเก็บไปไม่รู้ค่ะหุ้ยนายสองคนเราไปถามกันดีกว่าลูกว่าเขาเนี่ยเจอกระเป๋าตังค์แล้วหรือเปล่าเร็วกูสิเบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวอ่ะครับว่าไงครับทางนี้พวกเราสองคนอะเห็นกระเป๋าตังค์ใช่ไหมที่ทำหล่นไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อะอันนี้หรือเปล่าคะคุณแม่อ๋อใช่แล้วจ้านี่เป็นเพราะสองคนขโมยของฉันเหรออ่าไม่ได้ขโมยเปล่านะครับผมเจอตกพื้นไม่ต้องใจเย็นเห็นไหมเนี่ยพี่น้องสองคนเนี่ยคนนี้ก็ตาบอดคนนี้เห็นรู้เนี่ยแต่งตัวเนี่ยไม่มีตังค์กันใช่ไหมนี่เอาของฉันไปใช่ไหมไม่ได้เอาไปค่ะถามผู้ชายเสื้อแดงนั่นเลยค่ะคนไหนนั่นค่ะต้องหาพยานมาถ้าเธอไปหาพยานแสดงว่าเธอเป็นขโมยของฉันผู้ชายเสื้อแดงค่ะไปหาว่าอยู่ที่เลยได้พี่รออยู่นี่นะได้เงี้ยนึกว่าฉันจะเชื่อเหรอแกล้งตาบอดเนี่ยเธอแกล้งตาบอดใช่ไหมเขาที่จะเอากระเป๋าตังค์ฉันไปเห็นฉันรวยนะสิรวยอะไรครับก็ตาบอดจริงๆครับผมเจอข้างทางตรงเนี้ยตรงไหนฉันไม่เดินตรงนี้เลยค่ะไปแล้วค่ะไปเร็วๆสิไหนเนี่ยค่ะมีอะไรกันแล้วครับคุณนะผมว่าจะนอนเล่นอยู่ผมวิ่งมาซะเหนื่อยเลยนี่เนี่ยคนสองคนเนี่ยแหละเนี่ยพี่คนเนี้ยตาบอดแล้วก็น้องคนนั้นอ่ะเขาขโมยเงินของฉันไปนี่กระเป๋าแล้วไม่ได้ขโมยนะเราเก็บได้ตรงรถอะจะมาตามหาเจ้าของใช่แล้วครับเขาไม่ได้ขโมยจริงนะครับเขาให้มาถามผมเลยว่ารถว่ากระเป๋าเนี่ยของใครครับผมก็เลยตอบไปว่าของคนในซอยนี่แหละครับอ๋อถ้ามันจริงอย่างที่เธอพูดนะฉันก็ต้องขอโทษสองคนพี่น้องก็ด้วยละกันนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะป้าพี่ไปต่อร้องเพลงเลยครับกูชิเบลงูมันเลยเดี๋ยวถ้าพวกเธอพูดความจริงแล้วก็เป็นคนดีอ่ะฉันจะให้เงินรางวัลตอบแทนนะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินฉันเยอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นฉันช่วยค่าอาหารก็ได้อ่ะ
ไปซื้ออาหารกิช่าให้200นะเออไม่เป็นไรจริงๆค่ะเออรับไปเถอะเธอเป็นคนดีแล้วแต่พี่เลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกครับนี่ฉันให้นะกินข้าวด้วยนะรู้ไหมค่ะแล้วก็เป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฉันขอโทษนะที่มองพวกเธอไม่ดีอ่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นผมขอตัวแล้วนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับโอเคจ้ะต้องขอบคุณพี่เขาแล้วเนี่ยไม่ได้กระเป๋าตังค์คืนแล้วปะเดี๋ยวเรารีบไปงานไปขอลูกมาเร็วเดี๋ยวไม่ทันแล้วอย่าตัดสินคนอื่นว่าไม่ดีและอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นจงใช้สติและความใจเย็นพิสูจน์ในสิ่งที่อยากรู้